m ิชชั่นท o p l ูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit สปอร์ตเจอรี่โรเจอร์ยูบายใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์ติเบอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลุฟล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตเจอ n ี่ด a r k กสเตเ u ีกับผมโจวี่ชัยยุทธทาง Mission to Pluto Podcast นะครับ ต้องบอกว่าเพอปั๊บเดียวเราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายของซีซั่นนี้ในระยะเวลาปีกว่ากับ74 EP ที่ผ่านมาก็เนรเนี่ยผมต้องขอกราบขอบคุณทุกคนเลยนะครับสำหรับการสนับสนุนแล้วก็การติดตามมาตลอดนะครับจนมาถึง EP สุดท้ายอย่างที่บอกว่ารายการของเราที่มีธีมชื่อว่า Dark Stadium วันนี้ผมเลยหยิบยกเรื่องราว Dark Dark ก่อนที่จะปิดซีซั่นของ Sport Journey อย่างเป็นทางการแต่ว่าเรื่องราวที่วันนี้ นำมาฝากกันแม้ว่ามันจะดาร์กดำมืดจนบางครั้งเรามองไม่เห็นหนทางแต่เรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากที่เราฟังกันจบแล้วจะต้องพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เป็นเหมือนกับความหวังให้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับก่อนที่จะเล่าผมอยากจะแนะนำว่าเด็กหรือคุณผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับ เรื่องราวที่วันนี้นำมาฝากกันเป็นเรื่องของนักกีฬาสาวสปีดสเก็ตของเกาหลีใต้อีกแล้วครับเธอคนนี้มีชื่อว่าคิมซุกฮีนะครับเธอเป็นแชมป์โลกสปีดสเก็ตคว้ารางวัลต่างๆมากมายมีชื่อเสียงระดับโลกไม่ใช่เพียงแค่เกาหลีนะครับแต่ว่าในระดับโลกเลยแล้วก็เป็นคนดังในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยครับจู่ๆวันหนึ่งครับเธอได้ออกมาเปิดเผยในที่สาธารณะให้ทนายความยื่นฟ้องร้องนะครับและคนที่เธอฟ้องนั้นก็คือ โค้ชของเธอครับที่คอยดูแลเธอตั้งแต่เธออายุได้เพียงแค่7ขวบครับเธอเล่าว่าโค้ดคนนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายเธอทั้งทุบตีต่อยเตะตบยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่มันร้ายที่สุดก็คือข่คมขืนกระทําช้ำเลาเธอมัน,นานกว่าห้าปีเต็มตั้งแต่เธอมีอายุ17ปีนะครับจนสุดท้ายเธอทนไม่ไหวออกมาเปิดเผยกลายเป็นเ,นเรื่องราวช็อกวงการกีฬาไปทั่วโลกเลย แต่คำถามก็คือเพราะอะไรเธอถึงต้องอดทนรอมานานกว่า5ปีถึงจะเปิดเผยเรื่องนี้วันนี้ผมจะเล่ารายละเอียดเรื่องของคิมซุกฮีให้ได้ฟังไปฟังกันครับคิมซุกฮีนะครับผมขอเกริ่นประวัติข้าวๆของเธอนะครับเธอเกิดเมื่อวันที่30มกราคมปี1997ปัจจุบันอายุ25ปีแล้วนะครับเริ่มเล่นไอส์ a t e ตั้งแต่อายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นแล้วก็เริ่มที่จะหันมาสู่สปีดสเกตนะครับ เพราะว่าเธอมีพี่ชายเป็นไอดอลแล้วก็อยากจะเล่นตามแต่ด้วยพรสวรรค์แล้วก็สิ่งที่ทําให้เธอโดดเด่นความเก่งกาจของเธอความสามารถทําให้เธอไปได้ไกลและก้าวขึ้นมาติดทีมชาติตั้งแต่อายุยังน้อยครับเธอยังสามารถไปคว้ารางวัลระดับโลก World Junior Championship ในปี2011ครับคว้าแชมป์โลกโอลิมปิกระดับเยาวชนต่อเนื่องปี2012ในปีเดียวกันยังคงรักษาแชมป์สปีดสเกตในศึก World Junior Championship ในปี2012ได้อีกก็คือ11-12แชมป์เป็นของเธอแล้วก็รายการ World Championship ในปี2013ก็ได้คว้ามาอีกจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโทรฟี่ทั้งหมดหรือว่ารายละเอียดของการชนะการแข่งขันเป็นแชมป์ของเธอเนี่ยโหยาวเป็นหางว่าวเลยแหะครับแต่ตลอดระยะเวลาครับการเป็นนักกีฬาของเธอเนี่ยเธอเล่าว่านอกจากการได้แชมป์หรือการฝึกอย่างหนักแล้วเนี่ยเธอกับถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดครับ อย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยตั้งแต่เธออายุ17ปีครับเพราะเธอต้องถูกคมคืนและทนทุกทรมานมานานกว่า5ปีนอกจากการถูกทำํำร้ายตั้งแต่เด็กนับตั้งแต่เธอมีอายุได้เพียงแค่6-7ขวบก็เริ่มโดนตบลมเริ่มตีแต่ว่ามันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเธอทนไม่ไหวครับออกมาเปิดเผยเบื้องหลังที่ดํามืดของวงการสปิเกตเกาหลีในวันที่17ธันวาคมปี2018ว่าโค้ชทีมชาติที่มีชื่อว่าโชแจบอม ทำร้ายร่างกายและข่มขืนเธอต่อเน,นื่องกันมา5ปีตั้งแต่เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นเพียงแค่เด็กมัธยมวัย17ปีเท่านั้นยาวมาจนถึงเดือนตุลาคมปี2018ครับมีการจัดการแข่งขันช่วงนั้นเนี่ยเป็นโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางนะครับซึ่งเป็นเ,ออเมืองของเกาหลีด้วยในรายการการแข่งขันนั้นเธอยังสามารถคว้าเหรียญทองมาได้สําเร็จอีกด้วยแต่เธอเล่าว่า ตลอดระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยเธอต้องทนทุกข์ทรมานครับและฝืนเก็บความรู้สึกขืนขมเนี่ยจากการถูกทําร้ายการถูกขมขืนในช่วงการแข่งขันอีกด้วยนะฝืนเก็บมันเอาไว้และตั้งหน้าตั้งตาทําให้เต็มที่กับงานแข่งขันจนสุดท้ายก็คว้าเ,าเหรียญรางวัลกลับมาให้ประเทศเกาหลีใต้ได้ชื่นใจครับหลังจากนั้นครับพอเธอแข่งขันจบครับเธอประกาศว่าจะถอนตัวจากทีมชาติเกาหลีใต้เลยหลายคนตกใจฮนะ เพราะเธอเนี่ยทนต่อไปไม่ไหวแล้วถอนตัวปุ๊บเปิดโปงเลยครับเธอเล่าว่าสาเหตุที่ต้องอดทนรอเวลานี้มันนานกว่า5ปีกว่าจะเปิดเผยกับสื่อมวลชนและทุกคนให้ดได้รับรู้ได้เพราะว่าตลอดเวลาที่บานมาเธอเคยยื่นเรื่องนะครับเปิดโปงการกระทําของโชวแจบอมเนี่ยโค้ชคนนี้นะครับไปให้กับผู้ใหญ่ของสมาคมระดับสมาคมระดับกีฬาประเทศแต่ทว่า ไม่มีใครสนใจครับเหมือนว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือปกป้อง,องคนเหล่านี้อยู่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แย่มากเลยครับนอกจากนี้เนี่ยเธอยังถูกข่มขู่ด้วยว่าถ้ายังไม่หยุดและยังฝืนเดิน,นหน้าเปิดโปงเรื่องนี้ต่อไปเธอจะหมดอนาคตกับการเป็นนักกีฬาสเปซเกตทีมชาติเกาหลีใต้อีกทั้งยังมีการขู่ฆ่าเธอด้วยนะครับว่าถ้าไม่อยากตายให้เงียบๆเ,เรื่องนี้ไปซะโอ้โห นั่นทาให้โค้ดทีมชาติที่สมว,วิญญาณเป็นเหมือนปีศาจเหมือนคนคนเลวหลายคนชั่วร้ายอย่างโชแจบอมเนี่ยไม่เกรงกลัวครับใช้อํานาจการตัดสินใจการเป็นโค้ดใหญ่เนี่ยโอ้โหอยากจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครกล้าหือมีคนซับพอร์ตมีเหมือนเป็นแบ็กอัพตลอดโอ้โหมันดูเหมือนจะยิ่งแย่ไปหมดเลยเพราะหลายคนก็กลัวหมดอนาคตกับการเป็นนักกีฬาหรือกลัวการถูกทาร้ายอย่างที่บอกว่ามีการหูฆ่านะครับ แชแจบอมนะครับใช้สิทธิการเป็นโคเนี่ยคมคืนก็ทำำําชํเราเธออย่างต่อเนื่องรวมไปถึงถ้าวันหนึง่งเธอเล่าให้ฟังว่าหากเธอขัดขืนหรือทําอะไรให้ไม่พอใจเขาจะทุบตีตบเธอด้วยความรุนแรงจนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยเธอได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองนะครับและก็มักจะอ้างว่ากับญาติญาติของเธอเนี่ยว่ามันเป็นอุบัติเหตุจนมันมีการส่งผลต่อการแข่งขันครั้งหนึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าเธอต้องตัดสินใจ ออกจากการแข่งขันกลางคันในช่วงปี2018นะครับเพราะว่าตอนที่เธอพยายามสปินสปีดสเกตของเธอให้ได้เลยที่สุดเนี่ยเธอไม่สามารถควบคุมการทรงตัวของเธอได้แล้วก็ลม้ลมลงวูบในท้ายที่สุดครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอ้างว่ามันเป็นอุบัติเหตุตลอดมาครับเธอท้อแท้เธอรู้สึกโหดหูไม่รู้จ้าจะมีชีวิตกับการเปนะ็นนักกีฬาสเปซเกตเนี่ยต่อไปอยังไงในเมื่อโค้ชทีมชาติที่เป็นคุม อนาคตว่าจะให้ใครลงจะให้ใครเป็นตัวแทนหรือว่าจะไปได้ยังไงเนี่ยก็คือโชว์แจบอมที่กดขี่ข่มขืนเธอมาตลอดเธอท้อมากแต่วันหนึ่งครับมีจดหมายมาครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนจุดประกายความหวังให้เธอครับเป็นจดหมายจากแฟนคลับของเธอบอกว่าคิดถึงเธอมากและอยากที่จะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนกําลังใจต่อการใช้ชีวิตของแฟนคลับคนนี้มาก ตอนที่เธออ่านเนี่ยเธอตะลึงเลยครแล้วเธอก็รู้สึกว่ามันมันช็อกแล้วก็แปลกใจว่าฉันหรอฉันเน,นี่ยนะที่เป็นเหมือนกําลังใจให้ใครคนหนึ่งได้และเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะสู้และเดินหน้าต่อในชีวิตทั้งที่ตัวเองในตอนนี้เนี่ยรู้สึกหดหู่มากอย่างที่เล่าไปว,ว่าเธอเจอเรื่องราวที่ผ่านมามันเหมือนแบบโหชีวิตบาดซบมากแค่ไหนเนี่ยแต่ก็ยังทําให้คนคนนึงเป็นเหมือนกําลังใจได้เธอเลยคิดว่าถ้าแบบนั้นเนี่ย เธอจะต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเอาชนะความกลัวและมีความกล้าขึ้นมาให้ได้ครับเธอเลยตัดสินใจครับแฉเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าอนาคตนักกีฬาที่ผ่านมาของเธอเนี่ยมันอยู่ในมือของโชจาบอมมาตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเธอรู้สึกว่าโอเคเธอจะยอมเทหมดหน้าตักถอนตัวจากการเป็นทีมชาติและจะออกมาสู้เรื่องนี้เต็มทีไม่กลัวอีกแล้วว่าตัวเองจะไม่มีอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องแฉเรื่องนี้ อย่างเต็มที่เพราะว่าจดหมายของแฟนขับคนนั้นที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเธอครับหลังจากที่เธอออกมาแชร์เรื่องนี้ครับเพราะว่าเธอตั้งใจว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นกับใครในอนาคตอีกเพราะหากถ้าโชจาบอมยังเป็นโค้ชทีมชาติน้องๆคนอื่นๆก็จะโดนแบบเธอครับหลังจากที่เธอออกมาแชร์ปุ๊บกลายเป็นกระแสทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์สื่อโซเชียลมีเดียสาธารณะแล้วก็ในเรื่องของทางกฎหมายครับมีนักข่าวครับไปตามติดโค้ชโชจาบอมครับ สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบที่คุณโดนแฉนหรือเปล่ามันเป็นแบบที่ถูกพูดถึงหรือเปล่าว่าคุณทั้งทำร้ายร่างกายข่มขืนกระทำชัมเราใช้ความรุนแรงใช้อำนาจบากใหญ่จริงหรือไม่โชจจบอมบอกว่าเขาไม่เคยข่มขืนใครไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศเออียด้วยแต่ยอมรับนะครับในเรื่องของการทำร้ายร่างกายเขาบอกว่ามันมีบ้างเพราะว่าเป็นการลงโทษให้นักกีฬาเนี่ยเกิดความมีระเบียบวินัยมากขึ้นอีกทั้งการลงโทษมันจะเป็นการที่กระตุ้นให้นักกีฬาเนี่ย มันยกระดับการเล่นขึ้นไปได้เหนือกว่าเดิมฟังเหมือนตรงนี้เนี่ยผมได้แต่คำว่าอีหยังวะนอกจากนี้ครับตำรวจเนี่ยได้เดินทางไปที่บ้านของโชแจบอมครับมีการตรวจลือคน้นแล้วไปเจอว่ามีแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์เหมือนโน้ตบุ๊กเปิดมาแล้วค้นไปเจอไฟล์ลับบางอย่างครับเข้าไปดูไฟล์นั้นเนี่ยเจอภาพลับครับแล้วก็คลิปวิดีโอที่โค้ชโชแจบอมเนี่ยคมคืนกระทำชำเราเธอมาตลอด5ปี ได้ถ่ายเก็บไว้นั่นถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญของชิมซุกฮีเลยครับจากหลักฐานแวดล้อมพยานในแคมป์ทีมชาติหลายคนเมื่อเห็นว่าชิมซุกฮีเนี่ยกล้าที่จะลุกขึ้นสู้นะครับปกป้องตัวเองจากสิ่งที่โดนกระทํามีนักกีฬาอีกประมาณสักสาคนเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันพอเห็นว่าเธอเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมันเหมือนส่งพลังต่อเนื่องนะฮะคนต่างๆเนี่ยก็ออกมาพูดบ้างว่าใช่เขาเนี่ยโชแจบอมเนี่ย ทำร้ายร่างกายคนอื่นๆจริงอีกทั้งยังเคยเห็นว่าชิมซุกีเนี่ยถูกไม้ฮอกกี้เนี่ยฟาดเข้าไปที่มือฮะนิ้วหักเลยครับชิมซุกีเนี่ยแต่ตอนนั้นเขาก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ทุกคนในแคมป์เนี่ยก็เห็นแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่โดนทําร้ายร่างกายใช้ความรุนแรงไม่ต่างจากเธอครับมีนักกีฬาอีกมากมายครับออกมาแชร์เรื่องของเขาโอ้กเป็นหางว่าวเลยครับทําให้ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นที่ได้รับความสนใจของประชาชนครับประชาชนโกรธแค้นมาก พอได้ฟังเรื่องราวที่โชว์แจบอมผู้ชายที่ใช้อำนาจผมคืนทำร้ายร่างกายต่างๆนจนไม่มีการเกิดติดแฮชแท็กขึ้นมาคำว่ามีถูกนะครับเพื่อเรียกร้องให้ผู้หญิงที่อยู่ในประเทศเกาหลีที่กำลังถูกกดขี่ข่มเหงหรือว่าถูกใช้ความรุนแรงหรือว่าใช้ความเป็นใหญ่กำลังทำอะไรบางอย่างเนี่ยให้ลุกขึ้นมาต่อสู้และส่งพลังใจแบบนี้เนี่ยสู่ทุกๆคนมีการเรียกร้องลงนามให้สารลงโทษ โชแจบอมเนี่ยให้ถึงที่สุดมีผู้คนออกมาลงชื่อนะครับมากถึง250,000 0คนเพื่อให้ลงโทษโชแจบอมอย่างนักครับจนท้ายที่สุดนะครับสารอาญาเมืองสุวรนเกาหลีใต้ได้ตัดสินคดีโชแจบอมทำร้ายร่างกายและเพิ่มเติมข้อหาร่วงละเมิดทางเพศเยาวชนที่อายตุต่ำกว่า18ปีและถือว่าเป็นคดีร้ายแรงสารลงความเห็นว่าเป็นการกระทาที่สมควรถูกประนามอย่างยิ่งจึงได้ตัดสินให้จำคุกอดีตโค้ชโชแจบอม นาน10ปี6เดือนครับแต่ถ้าว่าแม้ว่าสารจะตัดสินลงโทษโคดโชจัยบอมให้ติดคุกเกือบ11ปีด้วยกันแต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่พอใจครับเพราะมองว่าโทษมันเบามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทําลงไปมันเป็นเหมือนกับการทําลายชีวิตคนคนหนึง่งมีคนอ่งมากมายครับที่ถูกการกระทําแบบนี้แล้วทนไม่ไหวค่าตัวตายไปเยอะมากอย่างที่ผมเคยเล่าไป2 E p ีก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่เคยฟังลองย้อนกลับไปฟังได้นะครับ ว่าเหยื่อเหล่านี้เนี่ยชีวิตเขามันหดหู่แค่ไหนกับการที่ไม่มีใครลุกขึ้นมายืนข้างเขาเพราะเขาทําได้คือความรู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกเหมือนชีวิตมันมืดมนแต่กับชิมซุกฮีเธอแข็งแกร่งและลุกขึ้นมาต่อสู้ครับหลายคนบอกว่าแต่มันจะมีใครที่โชคดีแบบชิมซุกฮีสักกี่คนที่แข็งแกร่งและกล้าขึ้นมาต่อสู้เหมือนที่เธอทําและโค้ชโชแจบอมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย น่าจะโดนลงโทษและติดคุกสัก20ปีเป็นอย่างตำ่ำแต่กลับโดนโทษแค่นี้10ปี6เดือนก็ถือว่าเบามากนะครับซึ่งมันจะทำให้การกระทำผิดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะยังเกิดขึ้นซ้ำจากการลงโทษที่มันเบาเกินไปเพราะว่า10ปี6เดือนออกมาก็เป็นอิสระอนะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้บาดแผลคนคนหนึง่งมันติดตัวของคนคนนั้นเนี่ยไปตลอดชีวิตหรือบางคนฆ่าตัวตายอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเรื่องราวนี้ดีๆแล้วเนี่ย เรื่องของชิมซุกฮีนะครับเป็นเหมือนการตบหน้าสังคมของเกาหลีใต้ที่เป็นสังคมอนุรักษ์นิยมนะครับคือชายเป็นใหญ่จริงๆแล้วประเทศไทยก็แอบ,บๆจะมีเรื่องนี้บ้างเล็กน้อยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าผู้ชายเนี่ยมักจะมีสถานะที่เหนือกว่าผู้หญิงแม้ว่าบางคนจะบอกเฮ้ยทุกวันนี้สังคมเราเท่าเทียมกันแต่ว่าเราก็ยังจะเห็นหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยจะเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่แถม ยิ่งเรื่องนี้ที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นโคตรระดับทีมชาติที่มีสิทธิ์ตัดสินใจจะลงโทษใครก็ตามจะตัดชื่อใครออกจากการเป็นนักกีฬาจะทําให้ใครคนหนึ่งมีอนาคตหรือหมดอนาคตก็ทําได้เพียงแค่ปลายนิ้วของเขาเนี่ยมันก็ทาให้นักกีฬาหลายคนเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมและโดนกลั่นแกล้งทําร้ายแบบที่ผมได้นํามาเล่าให้ฟังมานะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ขดหู่มากๆเลยเล่าต่อว่าหลังจากที่เธอเออกมาเปิดโปงเรื่องนี้นะครับ เธอไม่ได้หมดอนาคตนะครับเธอได้กลับมาลงสนามแข่งขันอีกครั้งนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ต่างๆได้เหมือนเดิมด้วยฝีมือและความสามารถของเธออีกทั้งเธอก็ได้มีการเข้ารับการบําบัดสภาพจิตใจที่ย่าแย่ของเธอเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะว่าเธอต้องจมอยู่กับห่วงความคิดแย่ๆเนี่ยมันเป็นระยะเวลานานพอเธอได้รับกําลังใจได้รับการบําบัดแก้ไขเนี่ยก็ทําให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นสู้กับสิ่งที่ ไม่ยุติธรรมนะครับจนถูกรับเรื่องนะครับให้ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารวอกของเกาหลีใต้แถมยังเป็นอีกหนึ่งแบรนด์แอมบสสเตอร์ของสโมสรฟุตบอลชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้อย่าง FC s ซ o u ซแล้วก็ได้ไปปรากฏตัวตามงานต่างๆขึ้นพูดนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหญิงสาวทั่วโลกรวมถึงในเกาหลีใต้ที่กาลังบางคนนะที่กาลังไม่มีกาลังใจและถูกกดขี่อยู่เธอเป็นเหมือน ไฟจะช่วยเติมให้กับทุกคนกล้าลุกขึ้นมาสู้เหมือนที่เธอเคยเจอและสู้กลับขึ้นมานะครับปัญหาล่วงละเมือดอทางเพศหรือการใช้ความรุนแรงในเกาหลีใต้เนี่ยมันมีมากมายแต่ไม่หมดเลยนะสามีพีที่ผมนํามาเล่าเนี่ยในช่วงก่อนปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการจริงๆ้วมันยังมีเรื่องอีกเยอะมากที่ผมไปเจอมาแต่ว่าไม่ได้นํามาเล่านะครับอย่างเช่นเรื่องของชินยูยงนะครับอดีตนักกีฬายูโดที่ออกมาเปิดเผยว่าถูกโค้ชตัวเองเนี่ยข่มขืนมานานกว่า4ปี CP เหมือนกัน แย่มากๆเลยอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นนักกีฬาเทนนิสชื่อดังนะครับอย่างชิมอึนฮีก็ถูกโคดอีกเช่นเดียวกันฮะบ,บอกว่าทำร้ายร่างกายแล้วก็ล่วงเละเมิ่ทางเพศต,ตั้งแต่เธออายุได้เพียงแค่สิบขวบเท่านั้นบ้าไปแล้วฮะโคดที่ควรจะเป็นคนปกป้องให้คําแนะนําและดูแลกลับเป็นคนทําร้ายซะเองโอ้โหมันยังมีเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายที่ผมไม่ได้หยิบยกและนํามาเล่านะแต่ว่าก็น่าเสียดายมากๆที่รายการของเราเนี่ยเดินทาง มาถึง EP สุดท้ายกว่า74 EP ที่ผ่านมาในระยะเวลาปีครึ่งขอบคุณจริงๆครับสำหรับการติดตามที่ผ่านมานะครับผมก็ฝาก i n s t a g r กรมส่วนตัวและการเผื่อใครอยากติดตามนะครับก็จะเป็น j e o j o e y s นะครับก็ไปติดตาม i n s t a g r กรมส่วนตัวของผมได้นะส่วน Spot เจนี่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่ยังไงอยากให้รอติดตามทุกคนเผื่อผมจะได้นำกลับมาเล่าเรื่องราววงการกีฬาดาร์ที่ไม่เคยมีใครเคยได้ยิน และเรื่องราวที่ผมเชื่อว่ายิ่งเราพูดถึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนบทเรียนให้เราได้สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดให้เราได้ระมัดระวังมากขึ้นและทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทําให้โลกใบนี้เนี่ยมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพื่อตัดสิ่งเลวร้วายออกไปจากพวกนี้เนี่ยที่ผมได้ไลฟาฟังไปให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณสําหรับการติดตามตลอดระยะเวลาปีครึ่งที่ผ่านมาสําหรับวันนี้ผมโจอี้ชัยยุทธและรายการสปอตเจนี่ ยินดีที่จะบอกว่าสวัสดีและลาก่อนครับ Sport Journey Presented by สีจัน Skin Moisture Series ตุนน้ำลึกล็อกผิวชำนาน72ชั่วโมง